โหอะไรนะอะไรแค่แตะลิ้นร้องหือคลิปแค่30เมตรเองช่วงแม่พาเข้าครัวอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาในเมนูอะไรครับแม่เดือนตำมาม่ารวมมิตรค่ะตำมาม่าไม่ใช่ยำนะแม่ไม่ใช่ยำนี่ไงมีครกฮะเดี๋ยวนะตำมาม่ารวมมิตรมีคนก็ทำกันอยู่ใช่ไหมมีโอเคน่าเชื่อถือขึ้นมานิดนึงเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองใช่ไหมไม่ใช่นะครับโอเคครับผมวันนี้เราจะมาทำเมนูตำมาม่ารวมมิตรนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันละกันนะครับว่าวันนี้แม่เดือนนะครับจะทำได้อร่อยขนาดไหนครับพี่ฟิลมั้งฟิลเคยชิมไหมเมนูนี้ไม่เคยกินแต่ยำมาม่าตำซั่วใช่ไหมใช่อ่ะเปลี่ยนจากเส้นขนมจีนเป็นมาม่าแค่นั้นเองโอเคถ้าอย่างนี้เข้าใจเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูละกันว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทำยากง่ายขนาดไหนเดี๋ยวมาตามชมกันนะครับอย่างแรกนะคะก็จะมีปูอัดไส้กรอกหมูยอกุ้งแล้วก็จะเป็นปลาหมึกนะคะที่สุกแล้วแล้วก็จะมีเส้นมาม่าที่เราเอาไปต้มแล้วใช่ค่ะมีกระเทียมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็พริกใส่มันได้เลยหรอแล้วก็มะนาวมะเขือเทศถั่วฝักยาวผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็อะไรแม่กะหล่ำปีครับผมแล้วที่เหลือล่ะครับแม่เครื่องปรุงค่ะน้ำตาปลาผงชูรสแล้วก็น้ำตาลปี๊บพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมพร้อมลุยกันเลยดีกว่านะครับใส่พริกกี่เม็ดดีอย่าใส่มันได้ก็พออย่าใส่มันได้ตำส้มตำทั้งทีต้องมีฟีมไม่เดือนใส่ไปประมาณไหนเผ็ดเยอะอยากกินเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนะครับมาลุยประมาณ30กว่าเม็ดโอ้ว่าจะใส่หมดก็เอาครึ่งนึงนี่เยอะขนาดนี้เลยประมาณนี้พอใช่ไหมแม่ใช่ค่ะให้รสชาติพริกมันออกมานะครับเอาพอแล้วแม่พอแล้วไม่เผ็ดแม่บอกไม่เผ็ดโอ้โหกลิ่นมานี่แสบจมูกเลยแต่พอด้วยต่อไปครับแม่หวานปี๊บเอาหวานหน่อยเนาะขึ้นคอทำให้มันละเอียดก่อนเดี๋ยวต้องให้แม่ปรุงเดี๋ยวแม่จังหวะเนี่ยนะพอเข้าตาปุ๊บเลยจะสนุกสนานมากเลยไม่เป็นไรหรอมาต่อไปครับผมแสบคอใช่ไหมเหมือนที่พ่อบอกเลยใช่ไหมครับใส่ผงนิดนึงนะครับเพื่อความอร่อยนะครับใช่ผงอร่อยอร่อยไม่อร่อยมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะแม่นะถูกไหมครับใช่ค่ะต่อไปปลาปลาเอากี่ช้อนดีพี่ฟิล์มเยอะแม่แม่เยอะเยอะเยอะได้ยินไหมคะอุ้ยสีได้แม่สองสีเหมือนอะไรอันนี้ปลาต้มสุกแล้วครับก็คือส่วนใหญ่บ้านเราจะสุกๆมาต่อไปครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะอ่อนไปเค็มไปก็ตัดกันเองได้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะอ่อนเค็มเราก็เติมเค็มนะครับปลาน้อยไปก็เติมปลานะพริกเผ็ดน้อยเราก็เติมได้นะครับใช่ต่อไปเราก็จะใส่มะนาวกินมาแล้วกินมาแล้วน้องๆที่ใช้มีดนะครับโปรดอยู่ในความดูแลผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนะครับต่อไปให้ผมใส่ไปเลยครับมะนาวโอ้ยเดี๋ยวว่าขอบีบนะครับนี่ดูท่าดูท่าไม่น่าจะลงมันไม่ใช่เกลือนะลูกขนาดท่ายังเยอะอ่ะเดี๋ยวแม่ใส่ถั่วฝักยาวด้วยเหรอใส่นิดนึงท็อปปิ้งให้มันสวยๆแล้วก็เคี่ยวแล้วกรุบๆอ่ะโอเคได้ครับช่วยเธอออกมาให้ตำทีเดียวใช่ไหมใส่ไปก่อนใช่ลงไปโอ้โหเดี๋ยวขอดูท่าหน่อยครับน้องเฟียวปล่อยทีเดียวไม่ได้เดี๋ยวคือมันอะไรยังไงนะอ่ะต่อไปใส่อะไรต่อครับแม่มะเขือเทศมะเขือเทศลูกเดียวพอไหมแม่เฮ้ยกลิ่นมาแล้วว่ะเหมือนส้มตำเลยใช่ครับโอ้โหอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องน้ำลายไหลสิใช่อย่าร้องอย่าร้องบอกว่าอย่าร้องอย่าร้องว่าหิวแล้วร้องให้ดูคลิปนี้แม่หนูอยากกินเมนูอะไรนะแม่เดือนตำมาม่าตำมาม่าไปถึงร้านตำมาม่าที่หนึ่งของโรงเรียนใหญ่เลยร้านส้มตำนะครับใช่ตอนนี้เหมือนตำถั่วอันนี้ก็ใส่ทีเดียวเลยเหรอแม่ใส่เลยค่ะหยิบใส่เลยค่ะน้องเฟลไม่ต้องเล่นผ้านะคะขอธรรมดาเพียงโอเคเตรียมจานเลยค่ะโอ้ย
แซ่บเป็นยังไงคะก่อนดึงดึงเลยแม่น่ากินปลาร้าพอไหมแม่อ้าวชิมค่ะพี่ฟิล์มนี่คือการชิมตากล้องนี่คือน้ำลายฮึบฮับฮึบฮับฮึบฮับเลยแม่โอ้โหแม่มีฮึในลำคอด้วยโอ้โหของใครน้ำลายไหลอ่ะดูน้องฟิล์มพร้อมเลยเข้ากันยังขาดอะไรไหมกำลังดีไม่เผ็ดมากอ๋อเหรอโอเคงั้นแค่บอกให้เผ็ดคอไหมแสบในคอแค่เติมน้ำตาลเดี๋ยวนะพริก30บอกไม่เผ็ดแต่อร่อยแสบไหมแสบนี่เขาต้องตามอย่างนี้แหละลูกสุดยอดเลยนะดูสีสันน่าทานมากเลยแม่สีต้องจัดจ้านนะใช่ค่ะไม่ต้องตกแต่งแล้วนะพิวแค่นี้แหละมันมันนะนี่เลยครับจัดจ้านในย่านนี้เลยนะอร่อยใช่ไหมคะตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งหน้ากันนะครับแบบพับไว้ได้ทานไหมใช่ใช่จัดจ้านในย่านนี้เลยป่ะแม่ใช่ค่ะดูพี่พิมพ์ทำหน้าเนี่ยโอ้โหเร็วๆต้องเปรี้ยวอะไรประมาณนี้ตอนนี้นะครับเมนูตำมาม่าของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะดูสีสันจัดจ้านมากเลยนะครับแม่ค่ะดูแล้วงานนี้นะครับน้ำลายไหลเป็นแถวเลยแม่เดือนบอกว่าอยากชิมแล้วใช่เลยอยากทานอีกครั้งเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าน่าทานขนาดไหนครับนี่เลยนะแค่สีสันเนี่ยก็โอ้โหเรียกเสียงฮือฮาได้แล้วนะครับอ้าวมาพร้อมงั้นเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับหน้าตาคล้ายตำถาดเลยอ่ะแม่ใช่อ่ะเอาเลยค่ะเปลี่ยนจากเส้นเขาเรียกอะไรนะเส้นขนมจีนมาเป็นเส้นมาม่านะครับค่ะโอ้เน้นเส้นเน้นเส้นอ่ะชิมเลยค่ะมาแซ่บไหมคะพี่ฟิล์มบอกยังพูดไม่ได้แม่เส้นมันยาวรูดยังไม่หมดเราต้องชิมคู่กับนี้ด้วยใช่ต้องทานกับพวกปลาหมึกกุ้งอะไรอย่างนี้นะถึงจะได้แบบจัดจ้านหน่อยนะครับเป็นไงคะโอ้มา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 เอาละนะอะไรแค่แตะลิ้นร้องหือพริกแค่30เม็ดเองตอนแรกมันจะหวานหวานหลังก็จะเผ็ดใช่เราเผ็ดมากแต่อร่อยอร่อยนะแม่ทานพวกนี้มันต้องจัดจานนิดนึงถูกไหมครับถ้าเรามาทานจืดๆไม่อร่อยนะครับเม็ดซ่าอะไรครับพี่อร่อยจนน้ำตาไหลเลยเหรออร่อยมากกำลังจะบอกว่าอย่าตักคำใหญ่ดูดิไม่เลยหรอกแต่มันอร่อยไงใช่อร่อยให้แม่เคี้ยวก่อนแซ่บเลยค่ะบอกเลยแซ่บสุดยอดนี่ของฟิล์มนะคะก็จะเป็นกุ้งกุ้งเน้นๆเนี่ยคำใหญ่ด้วยเป็นไงอร่อยนะสุดยอดกันมากเลยนะนี่ปลาหมึกของแม่รสชาติเป็นยังไงบ้างคะเคี้ยวเคี้ยวติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเข้ากันมากใช่ก็รสชาติใช่ไหมทุกคนมันจะแบบมีเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มคือแบบเข้ากันเข้ากันใช่ค่ะอูมามิแซ่บๆไม่ละลายค่ะตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะบอกว่าอร่อยมากนะครับโอเคครับผมใครชอบเมนูนี้นะครับสามารถทำเองได้ที่บ้านง่ายๆนะครับค่ะก็หาวัตถุดิบได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับลองมาทานดูแล้วกันเจอรสชาติอะไรที่แบบมันใช่นะครับดีกว่าไปทานของเดิมแค่มิกใหม่เพิ่มอีกนิดเดียวเองนะครับค่ะเปลี่ยนจากเส้นขนมจีนเป็นเส้นมาม่าก็อร่อยมากกว่าเดิมใช่ค่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะในช่วงแม่พาเข้าครัวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับค่ะบ๊ายบาย